คุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็เดินมาจนสุดซอยประสานมิตรแล้วนะฮะอยู่ที่หน้าปากทางเข้าของมศวประสานมิตรหรือว่ามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรนั่นเองซึ่งตรงนี้เป็นประตู2นะบูมครับผมข้างหน้าทางเข้าของมศวประสานมิตรประตู2นี้มีโครงการคอนโดมิเนียมเพิ่งเปิดใหม่อยู่อันนึงก็คือชื่อทรีคอนโดประสานมิตรอยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงนี้เลยอยู่ตรงนี้เลยนะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในโครงการกันเลยดีกว่าไปเลยครับไปกันเลยครับถึงแล้วถึงเลยที่ตั้งของโครงการทรีคอนโดประสานมิตรตั้งอยู่ในซอยสุขุมวิท23ครับอยู่ติดกับประตู2ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒหรือมศวประสานมิตรและโรงเรียนสาธิตประสานมิตรครับตัวโครงการตั้งอยู่บนที่ดินขนาดประมาณ1ไร่เป็นคอนโดไฮไรส์สูง33ชั้นมีจำนวนยูนิตทั้งหมด131ยูนิตครับโดยที่จะมีจำนวนยูนิตต่อชั้นสูงสุดอยู่ที่7ยูนิตเท่านั้นครับผมขนาดห้องของโครงการเริ่มต้นที่ห้อง1 bedroom ขนาด32ตารางเมตรไปจนถึง penthouse ขนาด188ตารางเมตรครับรูปแบบโครงการจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวตามมิสเตอร์โอไปดูกันครับตอนนี้เราอยู่ในสำนักงานขายแล้วนะบูมครับผมซึ่งตัวสำนักงานขายเนี่ยเขามีโมเดลด้วยเดี๋ยวเรามาอธิบายตัวโครงการจากโมเดลนี้กันครับผมโครงการนี้เป็นตึกคอนโดมิเนียมสูง33ชั้น131ยูนิตเฮ้ยพี่โอเข้ามาในซอยแบบนี้เนี่ยเขาขึ้นตึกสูงแบบนี้ได้ด้วยเหรอพี่ขึ้นได้ตามข้อกฎหมายเนี่ยคือถ้าเราสังเกตดูดีๆเนี่ยตัวตึกจะร่นเข้ามาเพราะจะมีระยะร่นจากถนนพอสมควรพอมีระยะร่นแล้วคูณเรื่องความสูงไปปุ๊บก็จะสามารถได้ความสูงที่ระดับเท่านี้เขาก็ทำเป็นขั้นสแต็กอันนึงพอหดเข้ามาอีกหน่อยนึงก็จะทำเป็นขั้นสแต็กอีกอันนึงเพราะจะไล่สเต็ปความสูงแบบขั้นบันไดแบบนี้ซึ่งกฎหมายข้อนี้จะทำให้ตึกในประเทศไทยรูปร่างหน้าตามจะเป็นสแต็กแบบนี้หลายๆแท่งจะดูแปลกๆไม่เหมือนกับต่างประเทศครับแล้วก็พื้นที่ตรงนี้มันเป็นพื้นที่ย่านที่แบบว่าใจกลางเมืองเพราะฉะนั้นเนี่ยอัตราส่วนการใช้ประโยชน์ของพื้นที่เนี่ยมันได้เต็มที่นั่นเขาก็เลยสามารถทำเป็นตึกสูงแบบนี้ได้ครับตัวตึกเนี่ยมีอยู่131ยูนิตที่จอดรถจอดได้เต็มที่ประมาณ 90% ก็ค่อนข้างที่จะได้สัดส่วนที่ค่อนข้างจะดีนะสำหรับเทียบถึงโครงการที่อยู่ใจกลางเมืองแบบนี้จัดที่จอดรถมาเยอะพอสมควรนะฮะใช่ที่จอดรถที่เขาจัดมาเยอะแบบนี้ได้เพราะที่จอดรถเขาใช้ผสมประสานระบบเมคานิคอลพาร์คิ่งเข้าไปบูมอ๋อเป็นลิฟต์จอดรถนั่นเองใช่เป็นลิฟต์จอดรถซึ่งเขาจัดมา4ชุด4ตัวนั้นเวลาเราเข้ามาจอดเนี่ยเราสามารถเลือกได้ถ้าเราจะจอดแบบที่ไม่ใช่เมคานิคอลพาร์คิ่งเราก็จอดรอบๆอาคารซะซึ่งจอดได้ประมาณ20กว่าคันครับผมแต่ถ้าเราต้องการความสะดวกหรือจอดนานๆแล้วก็ทิ้มเข้าที่จอดรถที่มันเป็นเมคานิคอลพาร์คิ่งแล้วให้มันจอดอัตโนมัติเลยซึ่งไอ้ที่จอดเนี้ยที่จอดได้4ชุดเนี่ยสมมุติว่ามันเสียไปชุดนึงก็ยังเหลือ3ชุดที่ใช้งานได้แต่อย่างไรก็ดีระบบพวกนี้เขาจะมีเครื่องเจเนเรเตอร์ที่เวลาไฟตกหรือไฟดับอะไรพวกนี้มันสามารถทำงานได้อยู่นะครับแล้วก็ตัวเฟสิลิตี้ของตัวโครงการเนี่ยมันจะมีสวนอยู่ด้านหน้าใช่ไหมครับแล้วก็จะเข้ามาก็จะมีล็อบบี้อยู่ที่ชั้น1ครับชั้น2เนี่ยจะเป็นสระว่ายน้ำอ๋อเป็นอินดอร์ใช่แล้วชั้น3ก็ยังมีเฟสิลิตี้ชุดหนึ่งพวกฟิตเนสพวกอะไรพวกนี้ครับส่วนขยับขึ้นมาส่วนที่เป็นสแต็กอยู่ด้านบนเนี่ยเขาก็ทำเป็นสวนเอาไว้ให้ทุกบ้านใช้งานชมวิวด้านบนด้วยครับผมตัวโครงการเนี่ยอย่างที่บอกนะมันอยู่ติดมศวด้านหนึ่งด้านนี้อีกด้านหนึ่งเนี่ยเป็นประถมของมศวเขาติดกับประตูมศวเพราะฉะนั้นเนี่ยการเข้าออกเนี่ยนอกจากจะเข้าทางปากซอยแล้วเนี่ยเรายังสามารถเดินเข้าออกผ่านทางมศวได้ด้วยเดินได้นะใช่เดี๋ยวเราไปดูห้องตัวอย่างข้างในกันดีไหมไปกันครับไปกันเลยครับก็อยู่ที่ห้องตัวอย่างนะบูมครับผมห้องตัวอย่างเขามีอยู่2ห้องคือห้อง1 bedroom กับห้อง1 plus ซึ่งห้อง1 bedroom เนี่ยจะเป็นขนาด35ตารางเมตรเราจะดูห้องนี้กันก่อนครับผมตัวห้องเนี่ยเขาขายแบบ fully furnished ให้เฟอร์นิเจอร์ทุกชิ้นยกเว้นเครื่องใช้ไฟฟ้าให้หมดเลยให้หมดเลยนะพวกทั้งบิวอินทั้งลอยตัวให้หมดแอร์ก็ได้แอร์ก็ได้เดี๋ยวเราเข้ามาดูของกันครับเข้ามาในห้องปุ๊บสิ่งแรกที่เราจะเจอก็คือพื้นเป็นอะไรครับพี่พื้นเป็น engineering board นะไม่ใช่ลามิเนต engineering board ก็คือตัวหน้าท็อปมันจะเป็นไม้นะแล้วก็เสริม backing ข้างล่างส่วนตรงนี้เป็นครัว pantry เนี่ยได้ของ quick แล้วก็หน้าท็อปเป็นหินแล้วตัวเตาและเครื่องดูดควันพร้อมกับตัวอ่างเนี่ยก็จะเป็นของ mix ครับผมที่เก็บของเยอะพอสมควรนะเก็บของได้เต็มที่แล้วก็ตรงนี้เขาก็ติดมาให้ด้วยติดกระเบื้องมาให้เรียบร้อยแล้วกันเลอะเทอะใช่ส่วนด้านนี้ก็จะเป็นตู้เก็บของเก็บรองเท้าแล้วก็เก็บของจุกจิกนู่นนี่นั่นนิดหน่อยเปิดให้ดูนะ
นี่เขาก็ให้ด้วยอ่ะพี่เขาให้ด้วยเขาบิ้วมาให้แบบนี้เลยนะระยะพื้นถึงฝ้ามัน2เมตร60เพราะฉะนั้นก็จะทำตู้เก็บของสูงได้เต็มที่เลยครับผมอันนี้ก็เก็บรองเท้าใช่ไหมส่วนตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นส่วนของโต๊ะรับประทานอาหารซึ่งก็ติดอยู่กับครัวเนี่ยนะโต๊ะตัวนี้ก็พับได้ตัวโต๊ะนี้พับได้เวลาเราต้องการทำครัวเราต้องการสเปซเนี่ยเราก็พับโต๊ะลงเราจะทานข้าวเราก็พับโต๊ะขึ้นแล้วจริงๆด้านข้างนี่มีพื้นที่เก็บของมีอะไรพวกนี้อีกพอสมควรใส่ช่องใส่ช้อนใช่แล้วตรงนี้ตรงนี้เขาก็บิ้วที่เก็บของไว้ให้อีกอ๋อเป็นชั้นวางของตรงส่วนไหนที่สามารถทำพื้นที่ให้มันคุ้มค่าต่อการเก็บของได้เขาก็จะทำพอเยอะพอสมควรวางส่วนด้านนี้ก็จะเป็นส่วนของชุดโซฟานั่งดูทีวีนะบูมครับผมซึ่งขนาดของโซฟาคงวางได้ประมาณนี้ระยะดูทีวีก็คงได้ระยะดูอยู่ประมาณ2เมตรนิดๆแค่นี้มันก็ค่อนข้างใช่กระชั้นชิดนี้ก็ค่อนข้างจะแคบนิดนึงครับเราทำให้เราใส่ทีวีตัวใหญ่ไม่ได้แต่มันมีประโยชน์อยู่อย่างบูมจะเห็นว่าตรงนี้เป็นช่องเปิดเบลเลอร์เลยครับผมเพราะว่ามันไม่ได้กั้นห้องนอนไว้ให้แบบปกติเขาจะมีผนังเบาเป็นแบบเป็นประตูบานเลื่อนเป็นบานไม้แบบนี้มาให้ชุดแบบนี้หน้าตาแบบนี้เลยเวลาเราต้องการไพรเวทเราก็เลื่อนปิดแบบนี้ครับอันนี้มันจะเป็นห้องกั้นเป็นไพรเวทของเขาส่วนแบบคนนอนก็นอนไปใช่ดูบอลก็ดูบอลใช่แต่ถ้าเกิดว่าต้องการพื้นที่เปิดโล่งเราอยู่คนเดียวหรืออยู่2คนกับแฟนไม่มีใครมีแขกอะไรแล้วก็เปิดโล่งแบบนี้เปิดทิ้งไว้ก็ได้ทีนี้พอเปิดแบบนี้ปุ๊บเราสามารถนอนดูทีวีจากเตียงแล้วก็เห็นทีวีแบบนี้แต่ทีวีดูจากนั้นก็ไกลเหมือนกันนะพี่ใช่ซึ่งมันก็ต้องแลกกันอ่ะตรงนี้มันจะใส่ทีวีจอใหญ่มากก็ไม่ได้เพราะว่าเวลานั่งดูโซฟามันจะจอใหญ่มันก็จะดูไม่ถนัดแต่ถ้าเกิดว่าจะดูจากบนเตียงแล้วจอมันเล็กมันก็ดูไม่ค่อยสบายอีกซึ่งก็ต้องแลกกันนะอันนี้ยังไงก็คงจะได้ใช้ทีวีที่จอไม่ใหญ่จนเกินไปนะผมแนะนำว่าควรจะเอาทีวีเนี่ยยกขึ้นมาชิดผนังให้สูงขึ้นมาอีกหน่อยนึงจะได้ดูชัดใช่ไหมใช่แล้วก็ส่วนด้านนี้ก็จะเป็นส่วนของระเบียงครับซึ่งตัวระเบียงเนี่ยเขาก็จะให้มาก็จะมีที่แขวนคอมเพรสเซอร์แอร์ไว้แบบนี้จริงๆของจริงอาจจะติดกริลดันลมร้อนออกไปด้านนอกนะแล้วก็ติดที่แขวนผ้ามาให้แบบนี้แล้วก็ทำเป็นครัวมาให้แบบนี้ด้วยอ๋อคือมีครัวอีกชุดนึงอยู่ด้านนอกระเบียงแบบนี้เลยเป็นชั้นวางเตาใช่ฮะแล้วก็เครื่องซักผ้าวางด้านนอกแบบนี้ครับผมส่วนด้านนี้จะเป็นส่วนของห้องนอนนะตัวห้องนอนเขาให้เตียง6ฟุตมาเพราะเขาก็วางเตียง6ฟุตให้ดูเลยก็จะเห็นว่ามีสเปซพื้นที่พอสมควรพื้นที่ข้างเตียงก็ยังมีเหลืออยู่ใช่ตรงนี้ก็วางโต๊ะทำงานได้อยู่ติดหน้าต่างรับส่งรับแสงธรรมชาติครับผมพี่โอ๋แล้วฝั่งนี้นะปกติเราจะเห็นตู้ข้างเตียงแบบว่าเล็กๆแค่นี้ใช่อันนี้เขาก็บิ้วขึ้นมาเก็บของได้ใช่สามารถเก็บของได้สูงถึงฝ้าเลยอ่ะครับผมส่วนด้านข้างของมุมก็จะเป็นตู้เสื้อผ้านะซึ่งข้างตู้เสื้อผ้าเนี่ยมันเป็นช่องที่เดินเข้ามาในห้องน้ำเขาก็เลยบิ้วตรงส่วนตรงนี้เป็นส่วนแต่งตัวไปมีกระจกมีโต๊ะแต่งตัวเล็กๆอยู่ตรงนี้ก็สามารถเวลาเราเดินออกมาจากห้องน้ำปุ๊บเราก็จะได้เห็นตัวเองแบบเต็มๆอยู่เอาว่าใช้พื้นที่ทุกตารางใช่ส่วนด้านในห้องน้ำเนี่ยก็จะเป็นห้องน้ำที่ขนาดใหญ่หน่อยพื้นที่ยืนอาบน้ำของเขาเนี่ยยืนอาบ3คนสบายๆครับได้เป็นเลนชาวเวอร์คงอาบสนุกเลยนะครับ3คนโอเคเดี๋ยวเราไปดูห้องวันพลัสกันบ้างดีกว่าไปกันครับไปกันเลยครับเรามาดูห้องวันพลัสกันบ้างนะบูมเข้ามาเลยครับซึ่งห้องนี้เป็นห้องขนาด56ตารางเมตรครับผมตัวห้องเนี่ยเขาให้แบบ fully furnished เหมือนกันกับห้องเมื่อกี้เลยก็คือสเปคของกับอุปกรณ์ต่างๆนะให้มาเหมือนแถมเหมือนกันนะใช่พอเข้ามาในห้องสิ่งแรกที่เราเจอก็คือตัว living area โซฟานั่งดูทีวีแบบนี้นั่งเข้าไปซึ่งระยะดูทีวีนี้ก็ไม่กว้างก็อาจจะสามารถเมื่อกี้ใส่ทีวีได้ขนาดไม่ใหญ่ช่วยได้เต็มที่ก็คือเอาทีวีเนี่ยมาแขวนผนังซะครับก็จะได้ระยะดูทีวีที่เพิ่มขึ้นครับส่วนตัว living area เนี่ยอยู่ติดกับส่วนของระเบียงซึ่งตัวระเบียงก็เหมือนเดิมก็คือจะมีตัวที่วางเตาที่เขาบิ้วมาวางเตาไว้ให้แบบนี้วางเครื่องซักผ้าตรงนี้คอมเพรสเซอร์แอร์อยู่ด้านนู้นส่วนด้านนี้เนี่ยจะมีครัวหลักอีกครัวนึงที่อยู่ตรงนี้ครัวตรงนี้เนี่ยได้เป็นครัวปิดนะแต่ไม่ได้ทำประตูมาให้ดูจริงๆเราสามารถใส่ประตูเลื่อนเปิดปิดได้ครับแต่ตัวครัวเนี่ยที่ได้เป็นตัวควิกเหมือนกันเนี่ยเราได้เคาน์เตอร์ครัวอันใหญ่เบ้อเร่อยาวขนาดนี้เลยคนชอบทำครัวแล้วต้องการพื้นที่ทำครัวเยอะๆเนี่ยน่าจะแฮปปี้กับห้องที่มีพื้นที่แบบนี้แล้วเขาก็วางตู้เย็นไว้ตรงนี้นะฮะแต่นี่ตู้เย็นแปลกคือความจริงแล้วตู้เย็นเนี่ยมันควรจะมาอยู่ด้านนี้ใช่ไหมใช่พี่จะได้ดูแบบไม่เกะกะแปลกๆแบบนี้ใช่ใช่แต่อันเนื่องมาจากว่าตู้เย็นเนี่ยมันเป็นอะไรที่ flexible ได้ครับแต่เขาอยากจะให้ครัวมันใหญ่ๆมากกว่าดังนั้นตัวตู้เย็นเนี่ยสามารถเอาออกมาวางด้านหน้าหรือด้านข้าง
ข้างนอกก็ได้ก็จะสามารถจะใช้พื้นที่ตรงนี้ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยมากกว่าส่วนด้านนี้ก็จะเป็นส่วนของที่รับประทานอาหารซึ่งก็วางอยู่หน้าครัวอยู่แล้วนะครับตรงนี้เป็นห้องที่เรียกว่า plus ห้อง plus ห้อง plus ก็คือห้องอเนกประสงค์ครับซึ่งเขาบิ้วมาให้แบบนี้เลยนะอันนี้คือเขาบิ้วมาเป็นที่ทำงานโต๊ะทำงานแล้วก็ยังสามารถนอนได้ด้วยสามารถทำเป็น day bed นอนเล่นหรือนอนจริงจังที่นั่นได้ก็เป็นพื้นที่พักผ่อนของอากงนะฮะทำอะไรห้องนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเชื่อมต่อกับส่วนของliving area นะบูมครับผมลองนึกถึงว่าสมมุติว่าเราอยู่กันเนี่ยแฟนเรานั่งดูละครทีวงทีวีเรานั่งทำงานตรงนี้เราก็นั่งทำงานตรงนี้คอมมากดๆๆถ้าเราเริ่มจะรำคาญเสียงของละครที่มันโบกเวกรำคาญจนเกินไปแล้วปิดประตูซะแต่เรายังมองเห็นแฟนอยู่นะใช่เราก็ยังมองเห็นอยู่ยังมีปฏิสัมพันธ์กันอยู่ยังอยู่ในสายตาอยู่ยังอยู่ในสายตาบูมหรืออาจจะเป็นเรานั่งดูฟุตบอลแล้วแฟนนั่งทำงานแล้วเราอยู่ในสายตาก็ยังอยู่ในสายตาอยู่เหมือนกันใช่ไหมส่วนด้านนี้เนี่ยเขาจะมีห้องน้ำมีห้องน้ำอยู่ห้องเดียวแต่เป็นห้องน้ำแบบพิเศษเข้าได้2ทางคือเข้าได้จากทาง living area ด้านนี้ครับแล้วก็เข้าได้จากทางห้องนอนครับผมตัวส่วนที่เข้าจากทาง living area เนี่ยจะมีเฉพาะส่วนของอ่างล้างหน้าและโถสุขภัณฑ์ส่วนของห้องนอนเนี่ยจะเข้าได้จากทั้ง3แบบเลยมีส่วนอาบน้ำด้วยเดี๋ยวเข้ามาดูกันพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยในห้องนอนนะนี่จะเป็นตู้เสื้อผ้า2ด้านส่วนของตรงนี้เนี่ยเวลาเราจะเข้าห้องน้ำเนี่ยจะมาเจอส่วนโถงกลางหน้าห้องน้ำตรงนี้ซึ่งตรงนี้เราทำเป็นพื้นที่วางห้องวางผ้าเก็บซัพพลายของเข้ามาด้านนี้ปุ๊บเนี่ยจะมีประตูเลื่อนเปิดปิดอยู่อันนึงซึ่งอันนี้ก็จะเป็นส่วนของห้องน้ำที่เข้ามาจากทาง living area นะใช่แล้วส่วนตรงนี้ก็จะเป็นส่วนอาบน้ำละครับเวลาเราอยากจะอาบน้ำเราก็เข้ามาอาบน้ำแฟนจะเข้าไปแปรงฟันก็เข้าไปแปรงฟันด้านนู้นเพราะฉะนั้นมันสามารถใช้งานพร้อมกันได้2คนเลยครับผมส่วนห้องที่เป็นห้องนอนเนี่ยพื้นที่ก็จะเป็นพื้นที่ที่แบบว่าเปิดรับแสงธรรมชาติด้านนี้จริงๆก็คือฝั่งนี้เป็นหน้าต่างเป็นหน้าต่างรับวิวตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่เขานั่งทำงานถ้าจะดูทีวีก็ต้องปิดม่านแสงมันจะได้ไม่สะท้อนตาส่วนตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของโต๊ะทำงานแต่ห้องนี้มันมีของแปลกอยู่อย่างนึงคืออะไรห้องนี้เนี่ยมีระเบียงส่วนตัวอีกอันนึงอยู่ด้านนี้ด้วยอยู่ด้านในสุดใช่เป็นระเบียงขนาดไม่ได้ใหญ่มากนะสำหรับทำกิจกรรมส่วนตัวที่อยู่ที่คิดว่าจะอยู่เอาท์ดอร์ภายนอกอาคารอย่างเช่นบางคนสูบบุหรี่หรือบางคนจะคุยโทรศัพท์หรือจะตากพุ่งตากผ้าหรือวางของที่มันเป็นของส่วนตัวนะก็สามารถมาใช้พื้นที่ตรงนี้ได้ครับผมและนี่ก็จะเป็นห้องตัวอย่างของฟรีคอนโดประสานมิตรเดี๋ยวเราไปสรุปกันข้างนอกดีกว่าไปกันคุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็ดูห้องตัวอย่างกันเสร็จ2ห้องเรียบร้อยแล้วนะฮะกับทรีคอนโดประสานมิตรพี่โอครับโครงการนี้เหมาะสมกับใครครับโครงการนี้อยู่ในซอยสุขุมวิท23นะครับซึ่งในซอยนี้เนี่ยมันจะอยู่เรียกว่าท่ามกลางใจกลางเมืองซึ่งเต็มไปด้วยเรียกว่าอาคารสำนักงานเลยแหละแล้วก็จะอยู่ใกล้กับมสวประสานมิตรดังนั้นเนี่ยก็เหมาะกับคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในย่านนี้หรือทำงานอยู่ในย่านนี้เป็นหลักครับตัวโครงการเนี่ยเข้าซอยมาค่อนข้างจะลึกเรียกว่าเกือบจะสุดซอยเลยก็ว่าได้ดังนั้นเนี่ยเมื่อเทียบกับโครงการที่อยู่ใกล้เคียงกันที่อยู่ในระยะที่เดินไปรถไฟฟ้าได้ก็อาจจะสะดวกไม่เท่าดังนั้นโครงการนี้น่าจะเหมาะกับคนที่ใช้รถมากกว่านะบูมครับผมคุณผู้ชมครับและสำหรับรีวิวเจาะลึกนะฮะของโครงการทรีคอนโดประสานมิตรนะครับก็สามารถเข้าไปหาอ่านได้ในเว็บไซต์ thingofliving.com ครับผมและถ้าเกิดว่าท่านไม่อยากจะพลาดรายการนะครับหรืออยากจะชมรายการย้อนหลังสามารถเข้าไปได้ที่ youtube.com/thingofliving ก็ได้ครับครับผมและกลับมาพบกับรายการคิดเรื่องอยู่ได้ใหม่นะฮะทุกวันศุกร์เวลา 11:00 น. ถึง 11:30 น.ทางช่อง Money Channel ครับสำหรับวันนี้พวกเรา2คนขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับไปกินข้าวมสวกันไหมอ่ะไปเอานี้ไปด้วยไปตอนนี้เราก็มายืนอยู่ที่สุดซอยสุขุมวิท23นะฮะหรือซอยประสานมิตรไม่เอาดีกว่าสุดซอยประสานมิตรเรามาดูห้องวันพลัสกันบ้างรูมลูมลูม
พราะที่นี่คืนโลกส่วนตัวให้กับคุณคอนโดเปิดใหม่ใกล้แหล่งอำนวยความสะดวกครบครันทั้งจุดขึ้นลงทางด่วนงามวงวานและรถไฟฟ้าสายสีชมพูให้ความรู้สึกร่มรื่นผ่อนคลายเป็นส่วนตัวไม่ต่างจากบ้านพร้อมนวัตกรรม Green Concept Design สัมผัสทุกช่วงเวลาแห่งความสุขได้ที่นี่ The Privacy ติวานนท์เปิดชมห้องตัวอย่าง16พฤศจิกายนนี้เริ่มต้น 1.35 ล้านบาทหนึ่งในโครงการคุณภาพจากพฤกษาทุกวันนี้ถ้าคุณจะซื้อบ้านสักหลังคุณเริ่มจากอะไรถามคนรู้จักเชื่อได้มากน้อยแค่ไหนหรือจะเข้าไปชมโครงการด้วยตัวเองต้องไปกี่ที่ล่ะถึงจะแน่ใจถ้าไม่รู้จะเริ่มจากที่ไหนลองเข้าไปที่ thinkofliving.com ดูสิครับที่นี่เรามีบทวิเคราะห์จากทีมงานความคิดเห็นจากคนทางบ้านและเพื่อนๆคอยให้คำปรึกษาที่จะช่วยคุณเลือกบ้านให้เหมาะสมกับตัวคุณ thinkofliving.com แบ่งปันความรู้เรื่องบ้านและคอนโด